กไปกับ C2 เก็บแยกและรีไซเคิลแคมเปญที่ไม่ได้ทำเล่นๆแต่มาเพื่อทำลายสถิติการเก็บขยะในประเทศไทยบริษัท C-Drink จำกัดผู้ผลิตน้ำดื่มไร้ฉลากรายแรกของไทยภายใต้แบรนด์ C2 ใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมและการรีไซเคิลขยะจากขวดพลาสติกอย่างแท้จริงจึงได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรเทอรักไซเคิลไทยฟาวเดชั่นที่เป็นผู้ชำนาญการเชิงลึกเรื่องการจัดการขยะพลาสติกการแยกขยะรีไซเคิลจัดกิจกรรมการเก็บขยะในพื้นที่บริเวณคลองลาดพร้าวและร่วมกับกรุงเทพมหานครในโครงการไม่เทรวมเพื่อสร้างการรับรู้ตระหนักรู้ผ่านการจัดกิจกรรม CSR รักโลกไปกับ C2 เก็บแยกและรีไซเคิลกับแบรนด์แอมบาสเดอร์น้ำดื่ม C2 คุณแจ็คสันหวังร่วมถึงพันธมิตรเทอรักไซเคิลไทยฟาวเดชั่นกรุงเทพมหานครและทีมผู้บริหาร C2 ที่ผ่านมาจริงๆแล้ววันนี้มาด้วยใจเลยครับมาแบบว่าเห็นเขาพี่ๆเขาชวนมาว่ามาเก็บขยะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอ้ยเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วเห็นว่าแจ็คเขาเป็นคนต้นคิดด้วยว่าอยากทำกิจกรรมแบบนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันเป็นอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆที่เราช่วยได้แต่อย่างน้อยเราก็ช่วยเราก็เป็นกระบอกเสียงให้คนอื่นๆเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราไปเก็บอ่ะคือแจ็คเก็บจริงๆนะฮะพวกเราเก็บกันจริงๆทุกคนเพราะว่าเราเก็บจนแบบหมดตรงนั้นเลยอ่ะตรงโซนนั้นที่เราไปครับก็คนเขาบอกว่าปกติเนี่ย2 ชั่วโมงเราเก็บกัน2 ชั่วโมงปกติเขาเก็บกัน20 นาทีแล้วก็1จาก1จุดเท่าไหร่ตันไม่รู้เราเก็บได้2.2 ตันวันนี้อะไรก็ถือว่าแบบเหมือนได้มาทำเนี่ยแล้วก็เหมือนได้มาออกกำลังกายด้วยครับก็รู้สึกดีจริงๆภาพตอนแรกที่คิดไว้ขนาดนี้ไหมครับพี่ก็คิดอยู่แล้วเพราะคิดว่าแจ็คสันเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะเขาทำอะไรก็ทำสุดก็เลยรู้สึกว่าไปไว้แล้วเตรียมตัวมาพร้อมคือใส่หมวกมาเพราะรู้ว่าแดดจะร้อนเดี๋ยวฝนจะตกอะไรเงี้ยครับใช่จริงๆแล้วตรงที่เราลงไปครับมันจะไม่สามารถลงไปเยอะได้มันเลยช้านิดนึงเพราะว่าลงไปน้ำหนักมันจะจมลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะสับกันลงได้แค่ทีละแบบ4 คน 4 คนสลับกันช่วยอะไรเงี้ยบางคนแบบอย่างถ้าเราแบบยกขยะมาเรื่อยเรารู้สึกเริ่มปวดแล้วเพราะมันปวดจริงนะครับมันหนักมากเริ่มปวดหลังอะไรเงี้ยก็ต้องสลับกันน้อยไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะครับก็มีบ้างนะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะทำนานขนาดนี้อะไรเงี้ยครับแต่แจ็คสันเขาคิดมาแล้วว่าเขาอยากทำก็คือทำจริงอะไรเงี้ยครับถ้าไม่มีใครเบรกเมื่อกี้ก็คือยาวแล้วครับไปเรื่อยๆเลยครับเขาแล้วก็พี่เขาบอกเอ้ยอยากมาไหมแบบเก็บขยะอะไรเงี้ยเขาบอกเอ้ยไปดีอะไรเงี้ยครับจริงๆก็รู้สึกดีนะรู้สึกว่าอย่างน้อยอ่ะเราได้ช่วยเก็บตรงนี้ออกไปนิดนึงเพราะว่าทุกคนที่อยู่ตรงคอมมูนิตี้ตรงนี้ครับคืออันนี้คือเรารู้สึกอยากเป็นกระบอกเสียงว่าอย่าโยนขยะลงแม่น้ำหรือเขาเรียกอะไรนะตรงนี้คลองเพราะว่าสุดท้ายทุกคนคิดเหมือนกันว่าโยนสุดท้ายทุกบ้านที่อยู่ตรงนั้นถ้าโยนหมดมันกลายเป็นเน่าอย่างเงี้ยแล้วน้ำมันก็ไม่น่าอยู่ซึ่งจริงๆถ้าน้ำตรงนี้มันสะอาดกลายเป็นว่าคุณภาพชีวิตของเส้นเนี้ยคลองเส้นเนี้ยกลายเป็นคนที่อยู่บ้านตรงนี้จะดีเลยนะเพราะว่ามันแบบไม่ต้องกลิ่นเหม็นหรือแบบมีมันประเด็นคือเรื่องของแบคทีเรียเพราะทุกคนโยนทุกอย่างลงไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับสุขภาพด้วยครับจริงๆแล้วขยะที่เก็บมาก็จะถูกไปรีไซเคิลใช่พอพี่ๆเขาเมื่อกี้ที่เราคุยพี่ๆเขาก็จะเอาขยะมาแล้วคัดแยกแล้วอะไรที่สามารถนั่นก็เอามารีไซเคิลได้ครับThank you.